แล้วในวันนี้นะครับเราจะดูด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่1ถึงข้อที่15ครับพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่1ถึงข้อที่15อยากเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับภายหลังวันซาบาโตเวลาใกล้รุ่งเช้าวันอาทิตย์มารีชาวมักดาลากับมารีอีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงค์ทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเพราะมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาจากสวรรค์และกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์แล้วนั่งอยู่บนหินนั้นรูปลักษณ์ของทูตนั้นเหมือนแสงฟ้าแลบเสื้อขาวเหมือนหิมะพวกยามที่เฝ้าอยู่ก็กลัวทูตสวรรค์องค์นั้นจนตัวสั่นและเป็นเหมือนคนตายทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับผู้หญิงเหล่านั้นว่าอย่ากลัวเลยเรารู้แล้วว่าพวกท่านมาหาพระเยซูที่ถูกตรึงกางเขนพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ตรัสไว้นั้นจงมาดูที่ซึ่งเขาวางพระองค์ไว้นั้นแล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านพวกท่านจะเห็นพระองค์ที่นั่นนี่แน่เราบอกพวกท่านแล้วหญิงเหล่านั้นก็รีบไปจากอุโมงค์ด้วยความกลัวและความยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้ววิ่งไปบอกพวกสาวกของพระองค์นี่แน่พระเยซูทรงพบพวกเขาและตรัสทักทายหญิงเหล่านั้นก็มากอดพระบาทและกราบนมัสการพระองค์พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าอย่ากลัวเลยจงไปบอกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลีจะได้พบเราที่นั่นขณะที่หญิงเหล่านั้นกำลังไปนี่แน่มียามบางคนเข้าไปในเมืองเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นให้พวกหัวหน้าปุโรหิตฟังเมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตประชุมปรึกษากันกับพวกผู้ใหญ่แล้วก็แจกเงินก้อนใหญ่ให้กับพวกทหารและสั่งว่าพวกเจ้าต้องพูดว่าพวกสาวกของเขามาลักขโมยเอาศพไปตอนกลางคืนในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่เรื่องนี้ทราบถึงหูเจ้าเมืองเราจะพูดแก้ตัวให้พวกเจ้าผลโทษเมื่อพวกทหารรับเงินแล้วก็ทำตามคำแนะนำแล้วเรื่องนี้ก็ลือกันในหมู่พวกยิวจนถึงทุกวันนี้ให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนที่อยู่มงฝังพระศพนั้นบัดนี้เราทั้งหลายมากันเพื่อเป็นสักขีพยานในความจริงแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ขอทรงให้พระคำในตอนนี้ได้มีเรมาหรือการดลใจจากพระเจ้ามาสู่จิตวิญญาณของเราส่วนตัวที่จะได้รับข้อคิดเป็นความเฉพาะเจาะจงและเราจะสัมผัสว่าพระเจ้าได้พูดกับเราเป็นการส่วนตัวขอให้ผู้ที่พูดไม่ใช่เพียงมนุษย์แต่เป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้ถ้อยคำเหล่านี้ออกฤทธิ์เดชในจิตใจของแต่ละคนเพื่อทุกคนที่ได้ฟังจะเกิดกำลังใจเพื่อทุกคนที่ได้ฟังจะเกิดความเชื่อเพื่อทุกคนที่ได้ฟังจะส่งผลต่อชีวิตเขาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างถวายเกียรติพระองค์ขอพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระคัมภีร์ตอนที่พี่น้องได้อ่านเมื่อสักครู่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่บรรยายถึงวันที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายนะครับซึ่งเป็นในเช้าวันอาทิตย์หลังจากวันสบาโตวันเสาร์มีหญิง2คนที่ไปที่อุโมงค์ฝังศพของพระเยซูทั้ง2คนชื่อมารีเหมือนกันคนแรกชื่อมารีมักดาลาอีกคนนึงก็ชื่อมารีที่ไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมทั้ง2คนไปอุโมงค์ฝังศพพระเยซูในตอนเช้าเพื่อจะไปเฝ้าพระองค์แต่เขาก็พบกับปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์คือทูตสวรรค์ปรากฏตัวให้เขาเห็นอุโมงค์ฝังศพของพระเยซูถูกเปิดออกซึ่งโดยปกติแล้วอุโมงค์ก็จะเจาะสลักลงไปในหินนะครับแล้วก็จะมีหินก้อนขนาดใหญ่มหึมาเคลื่อนมาปิดปากอุโมงค์ไว้แต่เมื่อหญิงคนนั้นไปพบเนี่ยเธอพบว่าหินก้อนใหญ่นั้นถูกกลิ้งให้ออกจากปากอุโมงค์และศพของพระเยซูก็ไม่อยู่ที่นั่นแล้วคนที่ต่อต้านเรื่องการฟื้นพระชนพระเยซูคริสต์และบอกว่าพระเยซูไม่ฟื้นพระชนก็ตอบโต้บอกว่าหญิงเหล่านั้นไปหาพระเยซูแต่ไปผิดอุโมงค์ในเมื่อไปเจออุโมงค์เปล่าเธอก็เลยสำคัญผิดคิดว่าพระเยซูฟื้นแต่ความจริงเธอไปผิดอุโมงค์แต่หากเราดูหลักฐานในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่27ข้อที่61ในบทก่อนหน้านั้นเราจะพบว่าทั้งมารีมักดาลาและมารีคนหนึ่งที่มาพบพระเยซูในเช้าวันฟื้นพระชนเนี่ยเธออยู่ในวันที่เขาฝังศพพระเยซูที่อุโมงค์นั้นหญิงทั้งสองเนี่ยได้ไปที่อุโมงค์ฝังศพของพระเยซูในวันที่เขาฝังพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเองทั้งสองจึงรู้แน่ชัดว่าอุโมงค์ใดเป็นอุโมงค์ของพระเยซูคริสต์ในเช้าวันนั้นเธอไปเพื่อจะไปฉลองพระศพแต่เธอได้พบเหตุการณ์คือแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและมีทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้กลิ้งก้อนหินเหล่านั้นออกจากปากอุโมงค์และทูตสวรรค์ก็นั่งอยู่บนก้อนหินนั้นพระคัมภีร์บรรยายบอกว่าทูตสวรรค์มีสันฐานเป็นแสงสว่างเหมือนกับแสงฟ้าแลบและเสื้อของเขาก็ขาวราวกับหิมะพวกทหารที่เฝ้ายามอยู่ก็อยู่ที่นั่นแต่ทหารที่เฝ้ายามกลัวจนตัวสั่นพระคัมภีร์บรรยายว่าเขามีอาการเหมือนกับคนตายคืออึ้งแล้วก็ทึ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้น
และไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีทูตสวรรค์ได้พูดกับหญิงทั้งสองคนนั้นว่าจงมาดูเถอะที่ฝังพระศพของพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วและจงออกไปบอกเหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายในคำเทศนาการนี้เราเคยศึกษาในวันอีสเตอร์ได้สะท้อนให้เห็นว่าการฟื้นพระชนม์เป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องที่มีประจักษ์พยานชัดเจนทั้งหญิงสองคนนั้นทั้งทหารที่เฝ้าหน้าอุโมงค์ฝังพระศพและเป็นเรื่องความจริงที่ชนะการบิดเบือนเพราะว่ามีการพยายามสร้างการบิดเบือนด้วยการว่าจ้างทหารเอาเงินให้กับทหารที่เฝ้าอุโมงค์ฝังศพพระเยซูคริสต์แล้วบอกว่าสาวกมาขโมยศพพระเยซูคริสต์ไปทั้งที่การที่ทหารบอกว่าสาวกมาขโมยศพถือว่าเป็นความผิดทหาร1กองที่อยู่ตรงนั้นและเป็นไปไม่ได้เลยที่สาวกจะมาขโมยพระศพทั้งที่ทหาร1กองทุกคนปลอดภัยไม่มีการบาดเจ็บไม่มีซากศพของสาวกอยู่ที่นั่นเลยแม้จะเป็นการบิดเบือนแต่ในที่สุดเรื่องพระเยซูก็ถูกประกาศออกไปจากวันนั้นจนปัจจุบันคนกว่า 2,000 ล้านคนได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าครั้งนี้เราจะศึกษาในพระธรรมเดียวกันแต่จึงมองในแง่มุมของการตอบสนองที่ทูตสวรรค์และพระเยซูคริสต์คาดหวังกับหญิง2คนนี้คือมารีทั้ง2มารีมีคำกริยาอยู่4คำที่เป็นคำกริยาสำคัญสำหรับพระคัมภีร์ในตอนนี้เราจะดูด้วยกันในหัวข้อคำบรรยายว่ามาดูไปและบอกต่อมาดูไปและบอกต่อเราจะดูด้วยกันเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือคำว่ามาและดูทูตสวรรค์ได้พูดกับมารีมักดาลาและมารีคนหนึ่งบอกว่าจงมาและดูเถอะในเวลานั้นเนี่ยหญิงทั้งสองกลัวมากและทูตสวรรค์ก็บอกอย่ากลัวเรารู้ว่าท่านมาหาพระเยซูที่ถูกตรึงกลางเขนพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ตรัสไว้นั้นจงมาดูที่ซึ่งเขาวางพระองค์ไว้นั้น come and see มาและดูว่าที่ที่เขาฝังพระเยซูนั้นไม่มีพระศพของพระเยซูอยู่ที่นั่นทูตสวรรค์ไม่เพียงแต่บอกว่าพระเยซูฟื้นแต่ทูตสวรรค์เชิญหญิงสองคนนี้ให้มาและให้ดูคำว่ามาเป็นเหมือนคำเชิญชวนการต้อนรับเพื่อให้มีประสบการณ์ด้วยตัวเองมันจะมากกว่าและลึกซึ้งกว่าการที่หญิงจะได้รู้เพียงแค่ฟังสิ่งที่ทูตสวรรค์พูดทูตสวรรค์ต้องการให้หญิงนั้นมีประสบการณ์กับพระเจ้าด้วยตัวของเธอเองพระเยซูก็มักจะใช้สิ่งนี้กับสาวกของพระองค์พระองค์มักจะเรียกเชิญคนให้เดินติดตามพระองค์ด้วยการตัดสินใจของตัวเขาเองในมัทธิวบทที่4ข้อ19พระเยซูเรียกเปโตรบอกว่าจงตามเรามาและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หากวนดังหาปลาพระเยซูไม่ได้เอาคนไปกวาดต้อนเปโตรมาแต่พระเยซูบอกว่าจงตามเรามาและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หากวนดังหาปลาในมัทธิวบทที่9ข้อ9นะครับเราเห็นมัทธิวคนเก็บภาษีนะครับก็ได้มาหาพระเยซูคริสต์พระองค์ตรัสกับเขาบอกว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปมัทธิวได้ลุกขึ้นตามพระเยซูแล้วก็ละสิ่งที่เป็นโต๊ะเก็บเงินของเขาไปพระเยซูก็เรียกร้องการปฏิเสธที่ตัวของเราให้ออกจากจุดยืนเดิมพระเยซูไม่ได้ใช้วิธีของการบังคับผลักดันแต่พระองค์ให้คนเห็นแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองพระเยซูไม่ได้บอกว่ามาหาพระเยซูทุกอย่างมันจะราบรื่นคุณเดินไปดอกไม้มันจะบานคุณเดินไปสุนัขที่เห่าอยู่จะหุบปากนะครับพระเยซูไม่ได้บอกว่าทุกอย่างในชีวิตมันจะดูราบรื่นเสมอพระองค์พูดในมัทธิวบทที่16ข้อ24บอกว่าถ้าใครต้องการจะติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเราเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าพระเยซูไม่ได้หว่านล้อมที่บอกว่าจะมอบชีวิตที่ปราศจากปัญหาให้พระเยซูไม่ได้บอกว่าคุณไม่ต้องจ่ายราคาตรงกันข้ามพระองค์บอกว่าใครที่จะติดตามพระองค์ต้องเอาชนะตัวเองแต่นั่นก็เป็นความไม่สะดวกสบายที่เต็มไปด้วยสันติสุขในมัทธิวบทที่11ข้อ28พระเยซูบอกว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าแน่นอนการติดตามพระเยซูอาจจะมีการจ่ายราคาการตัดสินใจที่จะลุกออกมาโลกนี้ทุกอย่างต้องจ่ายราคาเราตื่นไปทำงานเราก็ต้องจ่ายราคาเราไปเรียนหนังสือเราก็ต้องจ่ายราคาเราลืมตาตื่นก็ยังต้องจ่ายราคาเลยนะครับเราเห็นว่าทุกอย่างของชีวิตมีการจ่ายราคาเสมอแต่สิ่งที่เรายินดีทำเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่ได้รับมานั้นคุ้มค่ากับการจ่ายราคาพระเยซูบอกว่าการติดตามพระเยซูอาจจะต้องมีการเอาชนะตัวเองอาจจะต้องมีการจ่ายราคาแต่ผลลัพธ์ที่ได้รับกลับมาคือหายเหนื่อยเป็นสุขการเป็นคริสเตียนจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่รับระบบความเชื่อแต่เป็นความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำในเชิงรุกหรือเป็น active faith ความเชื่อที่แสดงออกมาเป็นการกระทำถ้าคุณอยากจะรู้จักพระเจ้าพระเจ้าจะไม่มาลากคุณแต่คุณต้องตัดสินใจก้าวมาในการรู้จักพระเจ้าด้วยตัวของคุณเองในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อที่29พระคัมภีร์ได้บอกว่าถ้าท่านจะค้นหาพระองค์ด้วยสุดจิตและสุดใจท่านจะพบพระองค์นี่คือพระสัญญาพระเจ้าว่าเมื่อไรที่คนแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดจิตและสุดใจ
เขาจะได้พบพระเจ้าพระคัมภีร์ในตอนนี้พูดถึงคนอิสราเอลในช่วงเวลาที่เขาตกต่ำลงเขาตกต่ำแต่เมื่อเขาได้หวนกลับมาค้นหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจเขาก็ได้พบพระองค์อีกครั้งหนึ่งผมจึงอยากหนุนใจหลายท่านที่กำลังใช้เวลาช่วงนี้กับการรู้จักพระเจ้าใหม่เป็นช่วงแรกผมอยากหนุนใจท่านแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงใจผมมารู้จักพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ปี1993ก็จะเข้าปีที่21แล้วจนถึงปัจจุบันนี้แต่จากประสบการณ์ของการรู้จักพระเยซูผมเป็นคนแรกในครอบครัวที่มารู้จักพระเยซูคริสต์แต่ประสบการณ์20กว่าปีที่ผ่านมาทำให้ผมรู้ว่าทุกคนที่จริงใจและแสวงหาพระเยซูด้วยสุดใจเขาจะพบพระเยซูคริสต์นี่คือประสบการณ์ที่ผมกล้าจะการันตีและผมบอกได้ว่าเมื่อท่านมาหาพระเยซูคริสต์ท่านจะรู้จักและพบพระองค์จะใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ท่านลำพังที่แสวงหาพระองค์แต่พระองค์ต่างหากที่แสวงหาท่านคำแรกคือคำว่ามาส่วนคำที่สองคำว่าดูเนี่ยเป็นเหมือนการมีประสบการณ์การเห็นด้วยตาของตัวเองการได้รับรู้ด้วยตามีการวิจัยบอกว่าการรับรู้ด้วยตาเนี่ยส่งผลลัพธ์ในการรับรู้ถึง 90% ขณะที่การรับรู้ด้วยหูเนี่ยมีผลลัพธ์ไม่ถึง 10% เท่านั้นเองพระเจ้าจึงให้ทูตสวรรค์มาพูดว่ามาและดูเพื่อจะเป็นตัวสำคัญเพื่อทำให้หญิงทั้งสองได้มีประสบการณ์การฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์ด้วยตัวของเขาทำให้เธอได้พบพระเยซูคริสต์ด้วยตัวของเธอเองเหมือนกับหญิงซามาเรียที่ได้ยินคำพยานของพระเยซูคริสต์และหญิงซามาเรียเขาได้พบพระเยซูทำการอัศจรรย์ด้วยการใช้ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้บอกว่าหญิงคนนี้มีสามีมา5คนแล้วและคนที่เธออยู่ปัจจุบันก็ไม่ใช่สามีของเธอหญิงคนนี้เกิดความตระหนักและรู้ว่าความรู้ที่พระเยซูพูดกับเธอเป็นความรู้เกินธรรมชาติพระเยซูเพิ่งพบเธอจะรู้เรื่องเบื้องหลังของเธอได้อย่างไรถ้าคนนี้ไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้าจนสุดท้ายหญิงคนนี้ก็กลับใจแล้วก็ไปพาทั้งหมู่บ้านของเธอมารู้จักพระเจ้าเราจึงเห็นว่าการดูหรือการพบนั้นมีพลังมากกว่าเพียงการได้ฟังมีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับเป็นสุภาพสตรีเป็นอาม่านะครับชาวจีนท่านหนึ่งนะครับเป็นจีนน่าจะจีนแต้จิ๋วนะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เห็นนิมิตเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวมันระยับเขาก็แปลกใจว่าผู้ชายคนนี้คือใครแต่สังเกตดูที่มือของผู้ชายคนนี้ก็มีรอยตะปูนะครับเป็นรอยตะปูเป็นรอยแผลและเมื่อเห็นภาพรอยตะปูเขาก็เห็นตัวหนังสือภาษาจีนขึ้นมาแต่ผู้หญิงคนจีนสูงอายุคนนี้เธออ่านหนังสือไม่ได้เธอก็จำภาษาจีนที่เธอเห็นในนิมิตในความฝันของเธอเป็นรูปภาพเอาไว้เธอก็ตื่นนอนขึ้นมานั่งใคร่ครวญว่าสิ่งที่เธอเห็นคือใครเธออยากรู้จักคนที่เธอเห็นคนนี้จังเลยเมื่อเธอเดินไปในเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไปเจอพี่น้องคริสเตียนคนนึงยืนแจกใบปลิวอยู่เป็นใบปลิวเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ที่ใบปลิวนั้นด้านหน้ามีรูปผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวที่มือมีรอยตะปูและมีตัวหนังสือภาษาจีนตัวเดียวกันกับที่เธอเห็นในนิมิตเมื่อยามค่ำคืนที่ผ่านมาเธอก็ถามคนที่แจกใบปลิวเนื่องจากเธออ่านหนังสือไม่ออกเธอก็ถามคนที่แจกใบปลิวว่าตัวหนังสือภาษาจีนนี่คืออะไรคนที่แจกใบปลิวก็บอกว่าภาษาจีนนี่คือพระเยซูรักคุณผู้หญิงคนนี้ถูกสัมผัสและแต่ต้องใจและเธอรู้ว่าพระเจ้ามาเรียกเธอทำให้เธอเห็นภาพนิมิตเดียวกันกับภาพที่เธอได้รับใบปลิวในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอลุกขึ้นในความเชื่อและเธอเริ่มที่จะเป็นพยานให้กับครอบครัวของเธอว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นเป็นจริงพระเจ้ามีจริงพระเยซูรักเธอและรักคนในครอบครัวของเธอสำหรับสังคมชาวจีนการที่จะมารู้จักพระเจ้าอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องยากแต่ในที่สุดเธอก็ได้แสดงความดีกับครอบครัวจนชนะใจคนในครอบครัวทั้งหมดเธอพาน้องพี่ทั้งหมด12คนในครอบครัวมารู้จักพระเยซูหมดทุกคนปัจจุบันเธอเป็นเจเนอเรชันแรกของครอบครัวเธอเป็นจีนในประเทศไทยและปัจจุบันตระกูลของเธอทั้งหมดและก็พี่น้อง12คนตระกูลทั้งหมดเป็นคริสเตียนผู้หญิงคนนี้คืออาม่าของคุณโจ้กับคุณจ๊อบที่ฝั่งทนและทั้งครอบครัวนี้เป็นครอบครัวคริสเตียนที่ติดตามพระเจ้าเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับความรอดจากพระเยซูมีนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงผลิตภัณฑ์บางอย่างที่พี่น้องใช้ของตระกูลนี้ในธุรกิจในประเทศของเราที่เกิดจากผู้หญิงคนนี้ที่อ่านหนังสือไม่ออกคนนี้และทั้งตระกูลของเธอได้รับความรอดจากพระเยซูถ้าไม่มีคนคนนั้นที่ไปยืนแจกใบปลิวดูเหมือนการแจกใบปลิวคำพยานดูเหมือนผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นได้น้อยมากแต่พระเจ้าก็ใช้ความสัตย์ซื่อของคนคนหนึ่งทำให้คนที่ได้รับการทรงเรียกได้รับการคอนเฟิร์มการทรงเรียกได้พี่น้องกับเราท่านหนึ่งเดินทางไปประเทศเกาหลีไปเดินตลาดเมียงดงเป็นช่วงเวลาที่เขารอคอยพระเจ้าพูดอะไรกับเขาบางอย่างไปถึงตลาดเมียงดงมีคนแจกใบปลิวพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นภาษาไทยในประเทศเกาหลีคนเกาหลีมายืนแจกคนเกาหลีพูดไทยไม่ได้นะครับแต่ยืนแจกใบปลิวภาษาไทยพอเขาเข้าใจว่าคนไทยชอบไปตลาดเมียงดง
ี่น้องไปเดินตลาดเมงดงไปซื้อเครื่องสำอางผมไปกับอาจารย์นิยมนะครับเข้าไปร้านนึงนะครับบอกว่าจะเอาอันนี้อาจารย์นิยมพูดภาษาไทยผมงงเขาจะรู้เรื่องได้ยังไงเอาแป้งพับผู้หญิงเกาหลีตอบกลับมาวิ้งหรือไม่วิ้งวิ้งมันไม่วิ้งวิ้งหรือไม่วิ้งผมงงมากเลยนะครับผู้หญิงเกาหลีตอบว่าวิ้งหรือไม่วิ้งนะคนเนี้ยก็ไปยืนสัตย์ซื่อแจกใบปลิวภาษาไทยนะครับให้กับเผื่อหวังว่าจะมีคนไทยสักคนที่มาเดินผ่านในตลาดเมงดงนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้อ่านข่าวประเสริฐแล้วก็รู้จักพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องที่แตะต้องจิตใจมากซึ่งเราที่อยู่ในประเทศไทยเราสัมผัสกับในพื้นที่ที่ผู้คนจำนวนมากยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นคำพยานเหล่านี้ของความสัตย์ซื่อคนเหล่านั้นที่เขาอยู่อีกที่แล้วถ้าพูดถึงผลลัพธ์ของเขานะครับเรียกว่าแทบจะต่ำมากเลยแจกให้กับใครก็ไม่รู้เป็นชาติไหนก็ไม่รู้หวังว่าจะเจอสักคนที่รับใบปลิวเป็นคนไทยไปอ่านพระวิญญาณไปสุดทำงานในใจและกลับใจมาเชื่อพระเจ้าแต่แม้มันจะมีอัตราที่ดูเหมือนเป็นไปได้น้อยแต่ได้สักหนึ่งคนก็อาจจะมีผลต่อคนเป็นร้อยคนเหมือนอาม่าคนนี้ก็ได้วันนี้พระเยซูจึงทำสิ่งนี้คือการให้คนได้มีประสบการณ์กับพระองค์เองการพาให้คนได้รับสัมผัสพระเยซูคริสต์เหมือนกับวันที่เราทุกคนที่นี่เคยมาคริสตจักรวันแรกอย่างนั้นแหละครับวันที่ผมมาคริสตจักรครั้งแรกผมมาด้วยใจที่ไม่ได้เปิดจริงๆผมมาด้วยความเกรงใจเพื่อนที่ชวนมาแต่เมื่อได้มาสักพักเริ่มต้นผมก็เริ่มตั้งเสาอากาศขึ้นที่หัวของผมเพื่อคอยจับสัญญาณว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นในโบสถ์นี้บ้างมันมีอะไรเกิดขึ้นที่จะทำให้เป็นจิตวิทยาหมู่หรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นเหมือนกับแรงผลักดันที่ทำให้คนเหล่านี้เกิดความศรัทธาที่ไร้เหตุผลหรือไม่ผมตั้งเสาอากาศนี้ขึ้นเพื่อจะหาเหตุผลว่ามีเหตุอะไรบ้างที่จะทำให้ผมออกจากคริสตจักรไปได้โดยที่ผมสบายใจว่าพระเจ้าไม่มีจริงอย่างแน่นอนแต่เมื่อใช้เวลาวันแล้ววันเล่าจอเรดาร์ของผมก็เริ่มไม่ทำงานผมไม่เห็นสิ่งผิดปกติแต่ผมเห็นความจริงใจเห็นความรักและเห็นความศรัทธาของคนที่นี่ด้วยความจริงใจจนทำให้ความสงสัยหลายอย่างผมเปลี่ยนและ6เดือนหลังจากนั้นผมตัดสินใจมาเชื่อพระเยซูคริสต์6เดือนหลังจากมาคริสตจักรครั้งแรกก่อนหน้านั้นที่ชมรมคริสเตียนในมหาวิทยาลัยเรียกผมว่าเจ้าหนูจำไมเพราะผมชอบถามคำถามแล้วก็พยายามอยากจะหาคำตอบตั้งคำถามบางคำถามก็ไม่ได้คิดจะรับคำตอบต้องการผิดจะตั้งขึ้นมาเพื่อจะหาเหตุผลที่เราจะไม่รับเรื่องของพระเจ้าแต่เวลาผ่านไปสิ่งที่ช่วยผมก็คือการที่ผมได้พบประสบการณ์ของพระเจ้าด้วยตัวเองผมไม่ได้รู้จักพระเจ้าหรือพบพระเจ้าด้วยคำตอบของคนแต่ผมพบพระเจ้าในวันที่เมื่อครบ6เดือนผมตัดสินใจเปิดใจออกกับพระเจ้าอย่างจริงจังผมบอกว่าความคิดของผมคิดยังไงมันก็ไม่จบหรอกโลกนี้เนี่ยคิดยังไงคนก็เถียงกันไปเรื่อยๆแต่ผมต้องการพบพระเจ้าผมต้องการมีประสบการณ์กับพระเจ้าด้วยตัวของผมเองในวันสัปดาห์เมื่อครบ6เดือนผมมาอธิษฐานพระเจ้าที่โบสถ์ผมเปิดใจบอกพระเจ้าผมไม่รู้และผมคิดไม่ออกผมไม่เข้าใจพระองค์คนที่อยู่ในกล่องไม่เข้าใจโลกนอกกล่องทั้งหมดจะเข้าใจแค่โลกในกล่องผมถูกพระเจ้าสร้างผมไม่มีทางเข้าใจพระผู้สร้างทั้งหมดได้ผมจะเข้าใจเฉพาะในกล่องของความคิดของผมขอพระเจ้าเปิดเผยให้ผมพบพระองค์เมื่อผมเห็นพระองค์ผมสัมผัสพระองค์คำถามหลายคำถามจะหมดไปวันนั้นผมนมัสการพระเจ้าด้วยใจที่เปิดออกและพระเจ้าสัมผัสจิตใจผมเป็นสันติสุขที่ประหลาดมากๆในวันนั้นผมเห็นภาพหนึ่งขึ้นมาในความคิดเป็นภาพของเหมือนกับน้ำพุที่มันพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็มีความชุ่มชื่นฉ่ำไปตามทานน้ำผมเห็นภาพผลหมากรากไม้งอกขึ้นมาแล้วก็เบ่งบานออกผลเต็มไปหมดเลยและในใจตอนนั้นมันสัมผัสสันติสุขที่ประหลาดมากนะครับแล้วเราสัมผัสสันติสุขที่แปลกจนทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความอิ่มเอมใจเราไม่กลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพราะเรารู้ว่ามีบางคนที่สนับสนุนแล้วก็คอยดูแลชีวิตของเราปากผมก็เริ่มขยับและมีถ้อยคำภาษาที่เป็นภาษาใหม่ที่ผมไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะซึ่งคริสเตียนเรียกว่าภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกมาเองในช่วงเวลานั้นและตั้งแต่วันนั้นมาหลายคำถามของผมหมดไปเมื่อเราได้มีประสบการณ์และมาพบพระเจ้าด้วยตัวเองจะบอกเรื่องราวของพระเจ้าให้ใครรู้อย่าเพียงแต่บอกว่าจงมาและฟังแต่ให้เราพูดเหมือนกับทูตสวรรค์เหล่านี้ว่าจงมาและดูเมื่อเราจะเป็นพยานกับใครอย่าเพียงแต่ใช้สติปัญญาของเราคำพูดของเราบอกพระเจ้าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้การฟังก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้าไม่ฟังเขาก็จะไม่ได้ยินเขาจะไม่รู้ไม่เกิดความเชื่อแต่สิ่งที่ทูตสวรรค์ได้พูดกับหญิงสองคนนี้มันลึกกว่าการมาแล้วฟังคือการมาและดูเมื่อท่านจะเป็นพยานบอกพระเจ้ากับใครก็ตามขอให้เขามาและดูได้ให้เขาเห็นว่าคำพยานชีวิตของเรามีน้ำหนักคริสเตียนความหมายถึงพระคริสต์น้อยๆคนที่เป็นคริสเตียนคือคนที่เป็นพระเยซูคริสต์ตัวน้อยๆนั่นเองเรากำลังเรียนแบบพระเยซูคริสต์เรากำลังมีชีวิตที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนวันที่พระเยซูกลับมาเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์คือเติบโตขึ้นถึงความไพบูลย์คริสเตียนจะเป็นคนที่เรียนแบบลักษณะของชีวิตพระเยซูคริสต์
เราจึงควรที่จะเป็นพยานกับคนไม่ใช่บอกจงมาแล้วฟังฉันแต่อย่าทำตามฉันฟังฉันแต่อย่าเรียนแบบฉันถ้าพูดแบบนี้คำพยานชีวิตก็ไม่มีน้ำหนักแต่สำหรับคริสเตียนเรากล้าพูดได้ว่ามาและดูให้ชีวิตของเราสำแดงพระเยซูคริสต์เป็นพระคริสต์น้อยๆในที่ทำงานของเราในครอบครัวของเราในยามที่เราเผชิญอุปสรรคปัญหาหรือการทดสอบการล่อลวงขอให้เราสำแดงพระเจ้าพระเยซูคริสต์และทำให้คนไม่สามารถปฏิเสธพระเจ้าในชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับในคริสตจักรของเรามีพี่น้องท่านหนึ่งคุณเบสได้กรุณาคิดคำหนึ่งขึ้นมาคือคำว่า natural evangelism หรือการได้เป็นพยานการได้สื่อสารเรื่องราวพระเจ้าอย่างเป็นธรรมชาติและมีตัวย่อที่น่าสนใจมากครับตัว N ตัวแรก N พูดพร้อมกัน nice คือดีเราอยากเห็นการเป็นพยานการนำเล่าเรื่องราวพระเยซูคริสต์ไปด้วยการที่ชีวิตของเราเป็นคนดีเป็นคนที่สำแดงและคนปฏิเสธไม่ได้ว่าพระเจ้ามีจริงเพราะเห็นชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงไปเอเมนไหมครับเอต่อมาคือ attitude ทัศนคติที่ดีคนเราประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องความสามารถอย่างเดียวแต่มันเรื่องทัศนคติในการมองปัญหามองชีวิตเมื่อคุณมองปัญหาคุณเห็น bright side ของปัญหาเห็นด้านที่สว่างของปัญหาเมื่อมองเห็นสิ่งที่มันน่าเสียใจคุณเห็น bright side ของสิ่งที่น่าเสียใจเหล่านั้นแล้วคุณใช้ชีวิตอย่างมีความหวังมีความเชื่อสิ่งนี้คือทัศนคติที่เราบอกโลกให้โลกรู้ว่าพระเยซูมีจริงและเราสามารถชื่นชมยินดีได้แม้เรากำลังเผชิญภาวะปัญหาก็ตามทีคือ time คือการมีช่วงเวลาที่เหมาะสมและรู้ว่าสำหรับแต่ละคนมีวาระเวลาที่พระเจ้าจัดเตรียมที่เหมาะสมสำหรับเขา you คือ understand คือการเข้าใจคนที่เราได้นำความรักพระกิตติคุณพระเยซูไปถึงเราเข้าใจเขาให้โอกาสเขาให้เวลาเขาและนำพระกิตติคุณไปถึงเขาในสิ่งที่เป็นความจำเป็นและตรงกับความต้องการของชีวิตเขา R คือ relationship ความสัมพันธ์การนำพระกิตติคุณพระเยซูคือการนำความสัมพันธ์และความรักพระเยซูคริสต์ไปถึงผู้คน A คือ appropriate คือความเหมาะสมใช้สิ่งที่เหมาะสมวิธีการที่เหมาะสมกับผู้คนที่จะรับข่าวสารนั้นและ L สุดท้ายคือ love สำแดงความรักอย่างต่อเนื่องเราต้องการสำแดงความรักอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเขาจะเปิดใจรับพระเจ้าหรือไม่เขาก็เป็นลูกพระเจ้าเขามีพระฉายพระเจ้าและเขาสมควรได้รับเกียรติและได้รับความรักในการแสดงออกอย่างเหมาะสมแล้วเมื่อเราได้แสดงความรักความดีแบบนี้อย่างเป็นธรรมชาติชีวิตเราจะพบว่าการได้เป็นพยานพระกิตติคุณพระเยซูคือการทำดีกับคนอื่นนั่นเองมันคือสิ่งที่ไม่ควรจะมีความละอายเลยมันเป็นการทำความดีกับคนอื่นเป็นการแสดงความรักกับคนอื่นเป็นการแสดงตัวตนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพระเยซูคริสต์ให้คนอื่นได้เห็นจนคนอาจจะปฏิเสธไม่เชื่อแต่เขาไม่สามารถจะปฏิเสธชีวิตของเราที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงได้ขอให้เราเองได้สำแดงสิ่งนี้คือบอกกับคนได้ว่าจงมาและดูไม่ใช่เพียงจงมาและฟังชีวิตของท่านในทุกแง่มุมต้องให้ได้รับการเปลี่ยนอย่าให้มีระยะห่างกับคนเพราะไม่กล้าใครเข้ามาในชีวิตกลัวเขาจะเห็นและรับไม่ได้เราต้องเปลี่ยนชีวิตของเราจนไม่กลัวว่าใครจะเข้ามาเห็นชีวิตของเราแล้วเขาสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คนที่ไม่มีโอกาสล้มอีกคริสเตียนมีโอกาสล้มเพราะการล้มเป็นกระบวนการของการเติบโตการผิดพลาดเป็นโอกาสของการเรียนรู้เพื่อจะไม่ผิดพลาดเป็นการสร้างให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่ทุกครั้งที่คริสเตียนล้มเราพร้อมจะลุกขึ้นใหม่เสมอสำหรับคนชอบธรรมเมื่อล้ม7ครั้งเขาก็จะลุกขึ้นใหม่7ครั้งและนั่นนับว่าเป็นความชอบธรรมเพราะพระเยซูคริสต์ทรงไถ่บาปเขามีพี่น้องคริสเตียนในจังหวัดหนึ่งนะครับพระเจ้าได้ทำงานกับศิษย์บาลท่านหนึ่งให้ไปเยี่ยมผู้ที่บริหารหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดนั้นและผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งคุณหมอบอกว่าเขาจะเสียชีวิตภายใน4เดือนข้างหน้าศิษย์บาลท่านนี้ก็ไปเยี่ยมเขาแล้วก็ได้รับการแตะต้องใจให้อธิษฐานเผื่อผู้ปกครองท้องถิ่นท่านนี้ขอพระเจ้ารักษาแล้วบอกว่าถ้าท่านหายขอให้ท่านเชื่อพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าและเมื่ออธิษฐานเผื่อสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นโรคมะเร็งที่เป็นหมอบอกว่าอีก4เดือนตายหายสนิทหมดเลยครับปัจจุบันผู้บริหารคนนั้นยังอยู่แล้วก็ยังทำหน้าที่ในการรับใช้สังคมเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งคริสตจักรก็ไปใช้ในศาลาประชาคมเพราะว่าเปิดว่างให้สำหรับคนมาใช้แต่ไม่มีใครมาใช้คริสตจักรแห่งนี้ก็ไปใช้ศาลาประชาคมสำหรับการนมัสการพระเจ้าเริ่มต้นด้วยคน30คนเขาเห็นลานด้านหน้าศาลาประชาคมเนี่ยมีลานว่างและมีชุมชนผู้คนมาเดินเล่นคริสตจักรก็เลยคิดว่าเราน่าจะช่วยเหลือสังคมทำประโยชน์กับสังคมในวันเสาร์ทุกวันเสาร์สมาชิกที่มีของอะไรที่ดีก็เอานำมาแบ่งปันมีการตัดผมฟรีให้กับคนที่มาเดินมีการสอนศิลปะให้กับเด็กๆใครวาดรูปได้ใครเพ้นท์เล็บได้มาช่วยสอนศิลปะให้กับเด็กๆเพื่อเด็กจะไม่ต้องไปเข้าร้านเกมแต่มาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และพัฒนาพี่น้องบางท่านเล่นกีตาร์ได้ก็มาเล่นดนตรีร้องเพลงให้กับคนในสวนด้านหน้าโบสถ์ฟังแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารให้กับคนที่ด้านหน้าโบสถ์ทำอย่างนี้ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์
สิ่งที่แตะต้องจิตใจคนก็คือคุณมาทำทำไมและคุณมาเหนื่อยทำไมและคุณทำไม่ใช่ทำแค่สัปดาห์เดียวแต่ทำทุกสัปดาห์ชุมชนเริ่มสัมผัสถึงสิ่งดีของคริสตจักรที่ทำคริสตจักรไม่ได้พยายามจะประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเจ้าให้กับผู้คนพยายามจะยัดเยียดให้กับผู้คนแต่คริสตจักรทำดีกับผู้คนจนสุดท้ายคนถามว่าคุณมาทำทำไมคุณเป็นใครเมื่อเขาได้ทราบว่าเราเป็นคริสเตียนเขาได้สัมผัสได้พูดคุยและเขาพบว่าคนเหล่านี้มีทัศนคติบางอย่างที่ดีมากๆและแตกต่างในที่สุดปีแรกหลังการทำโครงการนี้จาก30คนเติบโตกลายเป็น90คนคริสตจักรมีการเจริญเติบโตขึ้นถึง 200% เพราะว่าความดีที่ผู้คนทำคริสตจักรทำแล้วมันก็กลายเป็น DNA ของคริสตจักรนี้คือการทำความดีกับคนและในที่สุดคนก็จะได้เปิดใจและพิจารณาเลือกในสิ่งที่เขาต้องการเองพระเยซูถึงบอกทูตสวรรค์ถึงบอกในตอนนี้จงมาและดูขอให้เราบอกกับผู้คนว่าจงมาและดูมาดูพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับบอกคนข้างมาดูพระเจ้าในชีวิตของเราบอกคนข้างดีไหมครับเราเห็นพระเจ้าในชีวิตคุณเอเมนไหมครับให้เรากล้าที่จะโชว์พระเจ้าในชีวิตของเราให้กับคนอื่นเห็นและสิ่งนี้แหละจะทำให้คนประจักษ์เหมือนกับหญิง2คนนั้นที่เธอประจักษ์ด้วยตัวเธอเองเธอมาและเธอดูไม่ใช่แค่มาและฟังเท่านั้นคำที่2นะครับอีก2คำสุดท้ายคือไปและบอกต่อไปและบอกต่อในข้อ7ถึงข้อ10ทูตสวรรค์บอกกับหญิง2คนนั้นว่าจงรีบไปบอกสาวกทั้งหลาย Go and tell พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้วพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านท่านจะได้เห็นพระองค์ที่นั้นหญิงเหล่านั้นก็รีบออกจูงมือไปด้วยความกลัวและความปิติยินดียิ่งเธอวิ่งไปเพื่อจะไปบอกสาวกของพระเยซูคริสต์แต่ระหว่างทางพระเยซูก็ปรากฏกับเธอหลังฟื้นขึ้นจากความตายพระเยซูตรัสกับหญิงทั้งสองนั้นหญิงทั้งสองก็มากอดพระบาทพระเยซูและกราบนมัสการพระองค์พระองค์จึงตรัสกับพวกเธอว่าอย่ากลัวเลยจงไปบอกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลีจะได้พบกับเราที่นั่นพระเยซูพูดเหมือนกับทูตสวรรค์เหมือนกันจงไปบอกไปและบอกไปและบอกถูกย้ำสองครั้งโดยทูตสวรรค์และถูกย้ำอีกครั้งหนึ่งโดยพระเยซูคริสต์พระเยซูไม่ได้ต้องการเพียงแค่มาและดูพระองค์ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้เราจบอยู่บนการชื่นชมถึงความดีงามพระองค์ใช้เวลาอยู่กับพระองค์นมัสการอธิษฐานแช่ตัวอยู่อย่างเงี้ยมีความสุขตลอดชีวิตของเราด้วยการเหมือนกับเป็นมารีที่ปฏิบัติอยู่กับพระเยซูคริสต์อย่างเดียวแต่พระเจ้าต้องการให้เราทำสิ่งส่วนที่สองของการมาและดูคือการออกไปและบอกต่อพระเยซูต้องการให้หญิงทั้งสองคนนี้ออกไปและบอกกับสาวกให้เขารู้ว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายแล้วในมัทธิวบทที่26ข้อที่32หลังจากพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูได้พยากรณ์ไว้ก่อนหน้าสิ้นพระชนนะฮะพระองค์บอกว่าหลังจากพระเจ้าทรงทำให้เราเป็นขึ้นจากความตายเราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนพวกท่านในบทที่26คือก่อนพระเยซูสิ้นพระชนพระเยซูบอกสาวกไว้ก่อนว่าเมื่อพระองค์ฟื้นนะให้สาวกไปเจอพระองค์ที่กาลิลีนะบอกไว้ก่อนสิ้นประชนเลยนะครับพระองค์จะฟื้นขึ้นมาและเมื่อฟื้นให้เป็นเจอกันที่กาลิลีเราจะไปรอที่นั่นก่อนท่านแต่เมื่อพระเยซูถูกจับสิ้นประชนสาวกจิตแตกนะครับวิ่งกรีดบางคนถูกทหารดึงเสื้อไว้นะครับวิ่งซะเสื้อขาดเลยนะครับพระคัมภีร์บรรยายบอกว่าวิ่งไปตัวล่อนจ้อนเลยนะครับเพราะทหารดึงเสื้อไว้สุดท้ายนี่ไปเลยเอาชีวิตรอดอย่างเดียวเปโตรปฏิเสธเราไม่รู้จักคนนี้เราไม่รู้จักสาวกปฏิเสธแล้วลืมไปเลยว่าพระเยซูเคยบอกว่าพระองค์จะฟื้นขึ้นจากความตายและให้พวกเขาไปรอไปพบพระองค์ที่กาลิลีเมื่อพระเยซูฟื้นขึ้นมาพระเยซูก็เลยบอกมารีบอกให้ไปบอกสาวกไปเตือนความจำสาวกว่าให้ไปที่กาลิลีไปพบเราที่นั่นมารีก็เลยไปหาสาวกแล้วก็เธอไปด้วยความตื่นเต้นความรู้สึกยำเกรงและพยายามอธิบายให้กับสาวกเพื่อจะได้เชื่อว่าพระเยซูฟื้นจากความตายจริงๆสาวกคนหนึ่งชื่อโทมัสไม่เชื่อพระเยซูฟื้นนะครับโทมัสบอกว่าถ้าข้าไม่เอานิ้วในแย่ที่แผลพระเยซูคริสต์รอยตะปูข้าจะไม่เชื่อเลยว่าพระเยซูฟื้นพระชนขึ้นมาจริงจนในที่สุดพระเยซูก็ได้สำแดงให้โทมัสเห็นและโทมัสก็บอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วหญิงเหล่านี้ออกไปและก็บอกเรื่องราวเธอพยายามพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นและทำให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่เธอเห็นซึ่งดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยพยายามจะบอกคนอื่นว่าพระเยซูฟื้นแล้วพระเยซูฟื้นแล้วและทำให้ทุกคนเหล่านี้เชื่อซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากแต่พระเยซูก็เอาภาระที่ดูเหมือนเรื่องยากๆนี้ด้วยความไว้วางใจมอบให้หญิงเหล่านี้ทำตอนที่ผมมารู้จักพระเจ้าแรกๆผมเคยถามว่าทำไมพระเจ้าไม่ประกาศกับมนุษย์ทั้งโลกด้วยพระองค์เองไปเลยทำไมในเมื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเยซูไม่ปรากฏบนฟ้าสวรรค์ไปเลยทีเดียวนะครับปรากฏในหมู่เมฆทีเดียวเราเป็นพระเจ้าเราฟื้นขึ้นจากความตายคนทั้งโลกจงเชื่อในเราเถอะผ
มคิดว่าถ้าทำแบบนี้น่าจะทำให้คนทั้งโลกเชื่อพระเยซูได้ง่ายกว่าที่จะใช้คำพูดของเราที่จะบอกเหตุการณ์ที่เราไม่ได้พบด้วยตัวของเราเองเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วให้คนอื่นเขาเชื่อว่าเพราะอะไรพระเยซูถึงฟื้นผชนขึ้นจากความตายแต่เมื่อผมได้คิดไปเรื่อยๆใช้เวลาไปเรื่อยๆผมก็เริ่มเข้าใจว่าเหตุใดพระเยซูคริสต์ถึงไม่ใช้วิธีประกาศกับทั้งโลกให้รู้ว่าพระองค์ฟื้นจากความตายด้วยพระองค์เองอย่างครบถ้วนแต่เลือกสาวกกลุ่ม500คนที่เห็นการขึ้นสวรรค์ของพระเยซูต่อหน้าต่อตาให้ประกาศกับโลกจนกลายเป็น 2,000 ล้านคนในปัจจุบันนี้นั่นเพราะว่าการเป็นพยานจาก1ไปสู่2ไปสู่3ไปสู่4ได้ทำให้ชีวิตผู้เป็นพยานมีน้ำหนักชีวิตที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อเราได้เป็นพยานเรื่องราวของพระเจ้าคำพยานไม่เพียงแต่ช่วยคนที่ได้ยินแต่ยังช่วยคนที่ได้พูดเรื่องราวคำพยานเพื่อจะทำให้เราได้มีการทวนย้ำตัวเองเสมอว่าพระเยซูฟื้นพระชนแล้วจริงๆในชีวิตของเราเพื่อเมื่อเราเจอปัญหาเราจะได้ย้ำตัวเองว่าพระเยซูฟื้นพระชนจริงๆในชีวิตของเราปัญหาของเรามันไม่หนักเกินไปแม้มันเป็นปัญหาที่ใหญ่แต่พระเยซูยิ่งใหญ่กว่ามันคือการบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่มันคือการบอกว่าชีวิตของเรายังมีความหวังไงมั้ยครับมันคือการบอกว่าสิ่งที่เราอยู่ข้างหน้าเรามองไปข้างหน้าด้วยความเชื่อเราเห็นด้านสว่างของปัญหาทุกปัญหาพระเยซูไม่ได้สนใจเพียงแค่จำนวนคนเชื่อเท่านั้นแต่พระองค์สนใจมากไปกว่านั้นคือจำนวนคนที่จะถูกสร้างให้เข้มแข็งด้วยนั่นจึงเป็นวิธีการที่พระเยซูใช้ในการพูดกับคนกลุ่มหนึ่งและให้คนกลุ่มนี้ไปอธิบายสิ่งที่เขาได้ยินเพื่อเขาจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเชื่อและเขาจะทำให้คนอื่นเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเชื่อและนั่นเป็นกระบวนการที่ทำให้โซ่ทุกข้อต่อแข็งแรงไม่ได้แข็งแรงเฉพาะแค่ต้นขั้วแต่ทุกข้อต่อถูกสร้างให้แข็งแรงการเป็นพยานเรื่องราวพระเจ้าจึงเป็นพรสำหรับชีวิตของคริสเตียนมันทำให้ชีวิตของคริสเตียนมีฤทธิ์เดชทำให้คริสเตียนมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของเราต่อคนอื่นและทำให้เรามีประสบการณ์ต่อการฟื้นผชนของพระเยซูในชีวิตของเราและด้วยวิธีการของพระเยซูกลับทำให้ความเชื่อคริสเตียนแข็งแรงไม่ใช่แค่จำนวนมากเท่านั้นแต่แข็งแรงจากคริสตจักรเยรูซาเล็ม120คนในวันเพนเทคอสต์120คนในอธิษฐานในวันหลังพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปแล้ว120คนในวันนั้นวันเพนเทคอสต์มีคนกลับใจ 3,000 คนถัดมามีกลับใจอีก 5,000 คนหากนับรวมผู้หญิงและเด็กในเวลาสั้นๆหลังพระเยซูฟื้นจากความตายจาก120คนกลายเป็น 20,000 คนและนักประวัติศาสตร์ระบุว่า25ปีต่อมาหลังพระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย25ปีต่อมามีผู้เชื่อในเยรูซาเล็มจาก120คนกลายเป็น 100,000 คนซึ่งจำนวนประชากรในเยรูซาเล็มขณะนั้นมีเพียงแค่ 200,000 คนหมายความว่าคนครึ่งหนึ่งในเยรูซาเล็มเป็นประชากรคริสเตียนอาจารย์เปาโลซึ่งเป็นผู้นำคริสตจักรคนแรกในเมืองเอเฟซัสเป็นเมืองใหญ่ในประวัติศาสตร์เมืองนี้มีประชากร 250,000 คนถือว่าเป็นเมืองใหญ่มากของโลกอาจารย์เปาโลได้มอบหมายคริสตจักรให้ยอนดูแลเป็นผู้นำคนที่2และกลายเป็นทิโมธีเป็นผู้นำคนที่3การเจริญเติบโตคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่รวดเร็วมากคริสตจักรเอเฟซัสมีผู้เชื่อในคริสตจักรถึง 60,000 คนโดยที่ผู้นำคริสตจักรคือทิโมธีซึ่งมีอายุน่าจะประมาณ 19-23 ปีเท่านั้นเองเราเห็นว่าคนอายุเพียง19หรือ23ปีนำคริสตจักรถึง 60,000 คนได้แน่นอนเขาอาจจะรู้สึกหวั่นไหวบ้างจนอาจารย์เปาโลต้องหนุนใจเขาในพระธรรม2ทิโมธีอย่าให้ใครหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านอัตราการเพิ่มประชากรในโลกของเราทุก10วินาทีจะมีคนเกิด27คนในปี2050จะมีประชากรโลกสูงถึง 11,000 ล้านคนแต่ทุกวันนี้มีคนกลับใจใหม่เราวันละ 200,000 คนขอบคุณพระเจ้าทั่วโลกมีคนกลับใจใหม่มารู้จักพระเจ้าจากสถิติคือวันละ 200,000 คนเร็วกว่าอัตราการเพิ่มประชากรโลก3เท่าครับนั่นหมายความว่าเราชนะอัตราการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณชนะอัตราการเกิดของมนุษย์ในโลก3เท่าประเทศจีนมีจำนวนคนกลับใจใหม่ราววันละ 28,000 คนแอฟริกาทวีปนี้มีคนกลับใจใหม่ราววันละ 20,000 คนอเมริกาใต้ที่กำลังสนุกสนานกับฟุตบอลโลกมีคนกลับใจใหม่ทั้งทวีปนี้วันละ 35,000 คนในเกาหลีใต้ปี1900หรือประมาณ100ปีที่แล้วไม่มีคริสเตียนปัจจุบันมีประชากรเป็นคริสเตียนสูง 30-40% ประเทศจีนปี1950มีคริสเตียน1ล้านคนปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่ามีคริสเตียนจาก1ล้านคนกลายเป็น80ล้านคนในประเทศจีนและอีกประมาณ40กว่าปีข้างหน้าจะมีประชากร 10% ของจีนที่เป็นประชากรคริสเตียนจีนมีประชากรเป็นพันล้านคน 10% หมายถึง100กว่าล้านคนอินเดียปัจจุบันมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมีประชากรคริสเตียน85ล้านคนหนังเรื่องพระกิตติคุณของพระเยซูที่ถูกฉายที่อินเดียทำให้คนกลับใจรับเชื่อเดือนละ 100,000 คนด้วยอัตราเช่นนี้เราเชื่อว่าจำนวนการคนที่เปิดใจและรับรู้ความจริงของพระเยซูคริสต์จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
นี่คือสถิติที่ได้รับการโค้ดมาจากแจงคองฮีคริสต์จักร City Harvest Church นะครับในประเทศสิงคโปร์ในปี2008เราเห็นว่าการเจริญเติบโตคริสตจักรนั้นเกิดขึ้นและมีคนจำนวนมากที่สนใจอยากรู้จักเรื่องราวพระเยซูพี่น้องจำโครงการพลังชีวิตได้ไหมครับโครงการพลังชีวิตที่ให้คนโทรศัพท์มามีคนบอกว่าผมชีวิตเปลี่ยนไปมีโฆษณาในทีวีชีวิตผมเปลี่ยนไปเพราะผมได้รับเรื่องราวที่สำคัญคือเรื่องพระเยซูคริสต์บริษัทเอเจนซี่ที่ทำโครงการนี้คาดหวังว่าจะมีคนโทรศัพท์เข้ามาตอบสนองแอดโฆษณานี้เพื่อจะรับหนังสือพลังชีวิตไปอ่านที่บ้านประมาณจำนวนหลักประมาณ 1-2 แสนคนเท่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังโฆษณานี้ออกไปเพียงแค่ประมาณ1อาทิตย์เศษเท่านั้นโทรศัพท์เข้ามาจำนวนเกือบ2ล้านสายเราเห็นสิ่งที่ผิดคาดจนกระทั่งเอเจนซี่ที่ทำโครงการนี้เนี่ยตกใจว่าเขาคาดหวังว่าเพียงแค่ 1-2 แสนสายปรากฏว่าในช่วงเวลาสั้นๆมีคนโทรเข้ามาเกือบ2ล้านคนใครที่บอกว่าคนปฏิเสธเรื่องพระเจ้าคนไม่หิวกระหายพระเจ้าผมคิดว่านี่คือสมมติฐานที่ผิดที่เราจะต้องแก้ไขทุกคนอยู่ในปัญหาที่เขาเผชิญทุกคนรู้สึกว่าตัวมีความบาปทุกคนต้องการสิ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนต้องการพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่แค่รู้ว่าคุณผิดอะไรแต่เขาต้องการคนที่ช่วยให้อภัยเขาและช่วยเขามีกำลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระเจ้าเป็นที่ต้องการของคนเองไหมครับขอให้เรานำพระเจ้าไปสู่ผู้คนด้วยภาระใจสิครับในจังหวัดเชียงใหม่มีคริสเตียนมากที่สุดเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนประชากร20คนเป็นคริสเตียน1คน 5% เป็นประชากรคริสเตียนในขณะที่ภาคอีสานของเราประชากร 1,000 คนในบางจังหวัดนะครับในจำนวนประชากร 1,000 คนมีคริสเตียน 1-3 คนนั่นเองมีคนอีกมากที่ยังต้องการพระเยซูคริสต์เราเองเห็นว่าจะมีพื้นที่จำนวนมากที่ต้องการพระเยซูคริสต์และเราสามารถจะไปถึงเขาได้นักมนุษยวิทยาเขาบอกมนุษย์เราเนี่ยเหมือนกับแผ่นกระเบื้องแผ่นกระเบื้องเนี่ยมันอยู่ระนาบเดียวกันมันติดกันแต่มันไม่ติดกันมันติดกันแต่มันคนละแผ่นมันมีรอยต่อและมันไม่สามารถจะเชื่อมถึงกันได้เขาบอกว่าทฤษฎีแผ่นกระเบื้องเนี่ยหมายถึงเราเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดส่งอิทธิพลกับคนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเราเท่านั้นแต่สำหรับคนบางคนที่แม้อยู่ในสังคมเดียวกับเราแต่มีลักษณะของเวลาการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากเรามากเราอาจจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านี้เลยแม้เราอยู่บนระนาบเดียวกันก็ตามเขาถึงบอกว่าถ้าเราไม่มีความตั้งใจในการจะเข้าไปถึงคนที่แตกต่างจากเราเราจะไม่สามารถเข้าไปถึงเขาได้ด้วยการใช้วิถีชีวิตแบบเราเราจะอยู่กับเฉพาะแผ่นกระเบื้องของเราเท่านั้นทฤษฎีนี้จึงหนุนใจมิชชันนารีจำนวนมากมายในโลกว่าคุณต้องก้าวออกไปจากพรมแดนที่คุณคุ้นเคยจากวิถีชีวิตที่คุณคุ้นเคยเพื่อไปสัมผัสอีกบางกลุ่มคนที่เขายังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ในประเทศไทยถ้าผมจำไม่ผิดมีประมาณเกือบ 5,000 ตำบลที่ยังไม่มีคริสตจักรของพระเจ้าอยู่ที่นั่นและคนในตำบลเหล่านั้นในต่างจังหวัดเขาจะรู้จักพระเยซูคริสต์ได้ยังไงถ้าแม้แต่คริสตจักรยังไม่มีให้เห็นเลยวันนี้จะมีอีกหลายคนที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่เราไม่เคยเข้าถึงเขาถ้าเราไม่มีความตั้งใจหรือเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการจะเข้าถึงเขาจัมปโรได้พูดในโรมบทที่10ข้อที่14ถึง15แต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้และพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรและเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศเขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรและถ้าไม่มีใครใช้พวกเขาไปเขาจะไปประกาศได้อย่างไรตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมาช่างงามจริงหนอพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนได้เป็นตัวแทนพระเจ้าให้เท้าของเรางดงามเป็นเท้าที่นำข่าวประเสริฐไปสู่ผู้คนเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่เพียงทำงานเพื่อเราแต่พระองค์ทำงานร่วมกับเราในมาระโก16ข้อ20มาระโก16ข้อ20พวกสาวกจึงไปเทศนาตามทุกคนแห่งและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขาเขียนเส้นใต้คำนี้ครับพระคัมภีร์บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขางานนี้เราไม่ได้ทำคนเดียวแต่พระเจ้าร่วมงานกับเรางานนี้เราไม่ได้ปล่อยให้พระเจ้าทำเองแต่เราร่วมงานกับพระเจ้าพระเจ้าทำส่วนของพระองค์ 100% แล้วเราทำส่วนของเรา 100% เอเมนมั้ยครับขอให้เราเองได้แสดงออกสิ่งเหล่านี้ในการที่เราเองจะออกไปและได้บอกเล่าสิ่งที่เราได้สัมผัสด้วยการสำแดงชีวิตเป็นคนดีอยู่ในสังคมทำงานอย่างสัตย์ซื่อจนคนต้องถามว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจของชีวิตคุณที่ทำให้คุณทำสิ่งต่างๆด้วยภาระใจแบบนี้การตอบสนองของหญิง2คนนี้ต่างกับทหารและปุโรหิตหญิง2คนนี้พบกันฟื้นพระชนพระเยซูและเธอรีบออกไปบอกสาวกแต่ทหารยามและปุโรหิตสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในข้อ11ถึง15ปุโรหิตเรียกทหารยามมา
แล้วก็บอกทหารยามบอกว่าจงให้บอกทุกคนว่าสาวกมาขโมยศพไปแล้วปุโรหิตก็เอาเงินให้กับทหารยามเป็นสินจ้างบอกว่าให้บอกแบบนี้พระคัมภีร์บอกว่าเรื่องนี้ก็เลยเลื่องลือไปในหมู่พวกยิวจนถึงทุกวันนี้ว่าทหารรับเงินของพวกบรรดาปุโรหิตปุโรหิตกลัวเสียอำนาจแล้วก็ทหารในโรมันเหล่านี้กลัวที่จะไม่ได้รับสินจ้างคนหนึ่งกลัวเสียอำนาจคนหนึ่งกลัวไม่ได้สินจ้างจนเขาเอาวาระส่วนตัวมาบิดเบือนข้อเท็จจริงที่เขาประจักษ์เองต่อหน้าทหารเหล่านี้เห็นทูตสวรรค์ทหารเหล่านี้เห็นพระเยซูฟื้นขึ้นแต่เขาเอาเงินเอาความกลัวถ้าเขาปล่อยพระเยซูไปได้เขาจะมีโทษไหมเขาเอาวาระส่วนตัวมาบิดเบือนข้อเท็จจริงและหยุดการบอกเล่าความจริงความจริงแล้วฟังไม่มีเหตุผลเลยทหารทั้งกองจะหลับยามพร้อมกันเหรอถ้าบอกว่าสาวกมาขโมยศพตอนที่ทหารหลับทหารทั้งกองจะหลับพร้อมกันเลยหรือคำถามที่สองเคลื่อนหินปากอุโมงค์ต้องใช้เสียงดังมากเพราะหินปากอุโมงค์มันใหญ่มากเลยจะยังนอนหลับต่อโดยที่ไม่ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของหินนั้นทั้งกองเลยหรือถ้าทหารหลับอยู่คำถามต่อมาคือทหารรู้ได้ไงว่าสาวกมาขโมยศพไปทหารบอกว่าหลับแล้วสาวกมาขโมยศพแล้วทหารรู้ได้ไงว่าสาวกมาขโมยศพถ้าทหารหลับไปและเมื่อครั้งที่ทหารจับพระเยซูสาวกพระเยซูต่างหากที่หนีทหารสาวกพระเยซูวิ่งแจ้นเตลิดเปิดเปิมไปคนละทิศคนละทางคนเหล่านี้มีหรือจะมาวางแผนขโมยพระศพและจะทำเพื่ออะไรขณะเปโตรยังปฏิเสธไม่รู้จักพระเยซูเลยเมื่อพระเยซูถูกจับอีกทั้งยังมีคนพบเห็นพระเยซูหลังเป็นขึ้นจากความตายเป็นจำนวนมากทหารจะโกหกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนไม่มีเหตุผลแต่คนที่มีวาระส่วนตัวจะมีเหตุผลให้กับการไม่ยืนบนความจริงเสมอคนที่มีวาระส่วนตัวจะมีเหตุผลให้กับการบิดเบือนข้อเท็จจริงตายกับความจริงแล้วก็ไม่พูดความจริงเหล่านั้นออกไปและนั่นคือยุทธวิธีที่มารใช้หยุดคริสเตียนด้วยที่จะทำให้คริสเตียนเห็นแก่วาระส่วนตัวบางอย่างเหมือนกับปุโรหิตเห็นแก่ความมั่นคงตัวเองทหารเหล่านั้นของโรมันที่เห็นแก่สินจ้างเอาวาระส่วนตัวมาหยุดยั้งตัวเองไม่ให้ยืนหยัดเป็นความจริงและบอกเล่าความจริงอย่าให้เราเป็นแบบนั้นขอให้เราเองได้ใช้ชีวิตของเราคำพยานของเราชีวิตที่เปลี่ยนแปลงที่พระเยซูเป็นจริงในชีวิตของเราไปกับผู้อื่นสิครับผมอยากจบด้วยตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าชาลีซุงชาลีซุงเนี่ยเป็นผู้ชายชาวจีนนะครับเกิดในช่วงปี1863ถึง1918คนนี้เนี่ยเป็นตอนวัยเด็กเนี่ยเขาเป็นเด็กยากจนคนหนึ่งอยู่ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ทำงานอยู่ในร้านน้ำชาด้วยความที่ชาลีซุงอยากเรียนหนังสือมากแต่ว่าคุณลุงที่ดูแลเขาไม่ให้เขาเรียนชาลีก็เลยหนีคุณลุงออกจากบ้านนะเพื่อจะไปหาที่นอนแล้วก็หาโอกาสในการเรียนหนังสือเขาหาที่นอนไม่ได้ก็เลยไปนอนหลบอยู่ในเรือลำหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาเรือลำที่เขานอนหลับอยู่ออกจากท่าไปซะแล้วชาลีตกใจนะครับเป็นชาวจีนแต่ชื่อชาลีนะครับเขาตกใจแล้วก็สุดท้ายด้วยความหิวก็ต้องไปแอบขโมยอาหารในเรือมากินและถูกจับได้ชาวเรือก็ลูกเรือก็จับเขามาหากัปตันบอกว่าเด็กคนนี้แอบมาหลบในเรือเราขโมยอาหารเรากินขอบคุณพระเจ้าว่ากัปตันคนนี้เป็นคริสเตียนกัปตันคนนี้เนี่ยก็คุยสอบถามเรื่องราวแล้วก็รู้ความตั้งใจเด็กคนนี้ก็ให้โอกาสเด็กคนนี้ได้เป็นลูกเรือทำงานอยู่ในเรือแล้วก็ใช้ชีวิตของเขาอยู่ในเรือแล้วก็ได้เป็นพยานเรื่องราวพระเจ้าด้วยการแสดงชีวิตที่ดีจนชาลีซุงเนี่ยแตะถูกแตะต้องจิตใจและอยากจะมารู้จักพระเจ้าเพราะเห็นชีวิตของกัปตันเรือที่เป็นคนที่ดีจริงๆน้ำใจของกัปตันเรือแตะต้องใจเขาจนในที่สุดเมื่อเขาลงจากเรือเขาหาโอกาสไปโบสถ์ในทันทีเขาไปที่โบสถ์แสดงตัวว่าเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องคริสเตียนให้ได้เรียนหนังสือจนจบโรงเรียนพระคริสตธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเหตุผลทำไมเขากลายเป็นชื่อชาลีนะจนเขาได้ถวายตัวเป็นศิษยาภิบาลหลังจบการศึกษาพระคัมภีร์ในเวลาต่อมาปี1880ชาลีซุงเดินทางกลับจากอเมริกามาสู่ประเทศจีนเพื่อจะมาเป็นศิษยาภิบาลและเขาเป็นเลขาธิการของสมาคมพระคริสตธรรมจีนเพื่อจะแปลพระคัมภีร์ภาษาจีนเขาแต่งงานกับสุภาพสตรีคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนครอบครัวเขามีความสุขมีลูก3คนที่เป็นลูกสาวแล้วก็ลูกชาย1คนรวม4คนลูกสาวคนแรกของชาลีซุงแต่งงานกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของประเทศจีนลูกสาวคนที่สองของชาลีซุงแต่งงานกับประธานาธิบดีคนแรกของประเทศจีนชื่อว่าประธานาธิบดีซุนยัตเซนเป็นคนที่เรียกว่าบิดาของการปฏิรูปของประเทศจีนเป็นผู้นำการปฏิวัติประชาธิปไตยในประเทศจีน
ลูกสาวคนที่3ของชาลีซุงแต่งงานกับเจียงไคเช็คประธานาธิบดีคนต่อมาของประเทศจีนผู้ซึ่งอพยพชาวจีนไปตั้งรัฐบาลจีนคณะชาติที่ไต้หวันและกลายเป็นผู้ที่วางรากฐานชาติไต้หวันในเวลาต่อมาลูกชายคนหนึ่งของชาลีซุงกลายเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลเจียงไคเช็คเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวทั้งหมดรีเพลย์เทปย้อนกลับไปคือเด็กคนนึงจอนจัดหนีมาอาศัยมาขโมยข้าวของกินในเรือแต่พอมีกัปตันคนนึงที่แสดงความรักของพระเยซูคริสต์กับเด็กคนนี้กัปตันคนนี้ให้โอกาสกับเด็กให้งานเขาและช่วยเขาจนเขาสามารถตั้งต้นใหม่ได้ใครจะจินตนาการว่าชายชาวลีซุงคนนี้ที่เป็นเด็กจอนจัดวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเขากลายเป็นผู้ที่กำหนดอนาคตของประเทศจีนและประเทศไต้หวันในเวลาต่อมาพี่น้องครับการที่ท่านเองได้แสดงความรักของพระเจ้ากับคนรอบตัวของท่านอาจเป็นคนเล็กๆสักคนนึงเป็นลูกแกะสักคนนึงเป็นเพื่อนร่วมงานสักคนนึงเป็นคนที่ยากลำบากจรจัดสักคนนึงสิ่งที่ท่านทำมันอาจจะมีผลต่อชนชาติบางชนชาติก็ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าใครจะจินตนาการได้อาม่าคนนึงที่ได้รับใบปลิวสุดท้ายทำให้ครัวเรือนเขาเป็นร้อยคนได้รับความรอดทั้งหมดใครจะจินตนาการได้ว่าเด็กจรจัดคนนึงไม่ได้รับพระกิตติคุณพระเยซูจะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของประเทศนึงวันนี้ท่านเป็นผู้ที่จะให้สิ่งนั้นกับคนอื่นได้ต่อไปเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากกัปตันละเลยการสำแดงลักษณะชีวิตของคริสเตียนกับคนที่ยากลำบากวันนี้มีคนอีก 2,000 ล้านคนในโลกที่ไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณพระเยซูคริสต์ไม่ว่าท่านอยู่ในบริบทไหนจะเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่บ้านหัวหน้าแคร์สมาชิกศิษยาภิบาลทุกคนล้วนมีหน้าที่เดียวกันคือการส่งผ่านพระเจ้าที่เราสัมผัสให้กับคนอื่นได้รู้จักด้วยบางคนบอกว่าเราไม่มีเวลาจริงๆเราทำงานเลิกงานก็ดึกแล้วเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางแล้วดูเหมือนเราไม่มีเวลาสำหรับการที่จะได้แสดงความรักกับผู้คนท่านสามารถสำแดงความรักของพระเจ้ากับผู้คนในที่ที่ท่านอยู่นั่นแหละครับในที่ที่ทำงานนั่นแหละครับเวลาทำงานของท่านในการอยู่ในจักรพระเจ้าพระเจ้าให้ท่านอยู่ในที่ใดที่หนึ่งอย่างมีวัตถุประสงค์เพื่อจะสำแดงพระเจ้ากับคนที่อยู่รอบตัวให้เขาสัมผัสความดีงามของพระเจ้าจำคำอุปมาเรื่องคนงานกะ5โมงเย็นได้ไหมครับมีคนงานมาถูกว่าจ้างไปทำงานในสวนองุ่นได้1เดนาริออนอีกคนนึงรอเที่ยงก็ไปได้1เดนาริออนเหมือนกันอีกคนนึงถูกเรียกไปตอน5โมงเย็นทำงานแค่ชั่วโมงเดียววันแจกเงินเจ้านายก็แจก1เดนาริออนเท่ากันไม่ว่าช่วงค่ำหรือช่วงเช้าเพราะความสัตย์ซื่อความตั้งใจที่ท่านจะใช้ทุกเวลาชั่วโมงที่ยังเรียกว่าเป็นกลางวันอยู่ในการทำงานพระเจ้าก็ไม่หลงลืมบำเหน็จของท่านแม้บางท่านจะไม่ได้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแต่บำเหน็จของท่านในสายตาพระเจ้าคือความสัตย์ซื่อของท่านและท่านก็ได้รับบำเหน็จในความสัตย์ซื่ออย่างเต็มที่ของท่านไม่แตกต่างกับคนที่เขาทำงานตั้งแต่เช้าเพราะว่าแต่ละคนมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันหากท่านจะสัตย์ซื่อต่อไปยืนหยัดต่อไปพระเจ้าก็ทอดพระเนตรถึงสิ่งเหล่านี้และผมเชื่อว่าท่านจะเป็นพระพรต่อคนอีกมากมายเอเมนไหมครับขอให้การฟื้นฟูเกิดขึ้นในชีวิตเราในวันนี้และคนรอบตัวเราให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาแตะต้องแล้วเล้าจิตใจของเราทุกคนในห้องประชุมนี้ส่วนตัวพระเจ้าตรัสเรียกว่าจงมาและดูจงไปและบอกต่อพระเจ้าตรัสเรียกหญิง2คนที่คนอื่นมองว่าเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่พระเจ้าใช้2คนนี้เป็นประจักษ์พยานที่ซื่อสัตย์กับกิริยา4คำนี้คือมาดูไปและบอกต่อหญิง2คนนี้ซื่อสัตย์กับกิริยาง่ายๆ4คำเธอมาเพื่อมาหาพระเยซูคริสต์เธอมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์และเธอตัดสินใจออกจากคอมฟอร์ทโซนเธอรักพระเยซูคริสต์และเธออยากจะอยู่กับพระเยซูคริสต์นานๆแต่พระเยซูบอกว่าจงไปและบอกต่อเธอมากอดที่พระบาทพระเยซูพระเยซูตรัสกับเธอจงไปแล้วบอกต่อพระเจ้าต้องการพาร์ทหลังที่สมดุลด้วยพระองค์ต้องการให้ท่านใช้เวลากับพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องเราอธิษฐานสำรวจชีวิตของเราสิครับอธิษฐานสำรวจการใช้เวลาของเราที่ผ่านมาเราถูกดึงด้วยยุทธอุบายของปีศาจซาตานหรือไม่ที่ทำให้เป็นเหมือนกับทหารยามแล้วก็ปุโรหิตเหล่านั้นที่ถูกดึงเอาวาระส่วนตัวอาจจะเป็นความเป็นอยู่
าจจะเป็นความมั่นคงอาจจะเป็นอำนาจหรืออะไรต่างๆก็ตามเหมือนกับปุโรหิตและทหารโรมันเหล่านั้นที่เขายึดถือมันอยู่จนเขาไม่ออกไปตอบสนองต่อสิ่งที่เขาพบด้วยตัวเขาเองเขาเห็นทูตสวรรค์เองเขาเห็นพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายแต่เขากลับใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรเลยกับคนอื่นๆทั่วไปผมอยากให้นี่เป็นเวลาที่เราทุกคนจะได้สำรวจตัวของเราเองว่าชีวิตของเราได้แสดงออกแบบไหนเราได้ใช้ชีวิตเหมือนกับทหารยามเหล่านั้นหรือเหมือนกับปุโรหิตเหล่านั้นหรือไม่เราใช้เวลาอยู่กับวาระส่วนตัวความสับสนความวุ่นวายของชีวิตหรือว่าเราอยากจะตอบสนองแบบใหม่เราอยากจะเป็นแบบใหม่คือเป็นอย่างหญิงมารีมักดาลาและมารีคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรในชีวิตเธอที่สำคัญไปกว่าสิ่งที่พระเจ้าได้มอบไปกับเธอวิ่งออกไปด้วยความตื่นเต้นเธอวิ่งออกไปด้วยความยินดีและด้วยความยำเกรงให้เราลองบทเพลงนี้ด้วยกันครับพระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ทรงมอบชีวิตให้ข้าดวงชีวาพระองค์ทรงเปลี่ยนพระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้อีกสักครั้งครับพระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ทรงมอบชีวิตให้ข้าดวงชีวาพระองค์ทรงมีพระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้จะเป็นหรือจะตายจะหัวเราะจะระจนหมดดวงใจจะยืนเพียรจะกล่าวและจะเป่าเล่าเรียนรักจะยืนเพียรร้องสรรเสริญพระนามพระโอจะเป็นหรือจะตายจะเป็นหรือจะตายจะหัวร้องจะรักจนหมดดวงใจจะยืนเพียรจะกล่าวและจะเป่าเล่าเรื่องพระองค์จะยืนเพียรร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์จะเป็นหรือจะตายจะเป็นหรือจะตายจะหัวเราะจนหมดดวงใจจะยืนเพียรจะกล่าวและจะเป่าเล่าเรื่องราวจะยืนเพียรร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์ข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าชีวิตจะอยู่ในสภาพการใดวันนี้ข้าพเจ้าขอกลับมาสู่การตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่เพื่อรักพระองค์จนหมดดวงใจเพื่อจะปฏิบัติพระองค์เพื่อจะป่าประกาศเรื่องความรักของพระองค์ไปสู่ชนชาติมากมายเพื่อไปสู่ผู้คนที่อยู่รอบตัวข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าใช้เราเถิดพระบิดาฮาเลลูย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 าพระเจ้าขอสัมผัสจิตใจเราด้วยความรักของพระองค์ขอสัมผัสจิตใจเราให้ร้อนไปได้วยไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ฮาเลลูยาเพื่อชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเราจะแสดงความรักกับผู้คนและทำให้คนเห็นพระเยซูผ่านชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเปลี่ยนเราเพื่อคนจะมาดูเห็นพระเยซูและเขาจะออกไปและบอกต่อขอพระบิดาโปรดเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราสรรเสริญพระองค์ฮ
อาเมนอาเมนจะเป็นหรือจะตายจะหัวเราะหรือร้องไห้จะอยู่เพียรจะรักจนหมดดวงใจจะอยู่เพียรจะกล่าวและจะเป่าเล่าเรื่องราวจะอยู่เพียรร้องเพลงสรรเสริญพระนามอยากให้พี่น้องมือวางบนใจของเราสิครับอธิษฐานบอกกับพระเจ้าเป็นความตั้งใจของท่านเองพระเยซูบอกจงตามเรามาและท่านตัดสินใจจะตามพระองค์อย่างไรท่านตัดสินใจอยากจะรับใช้พระองค์อย่างไรอธิษฐานด้วยคำพูดของท่านเองเป็นคำสารภาพจากความตั้งใจต่อพระเจ้าสิครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าข้าพเจ้าขอตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตกับพระองค์ที่จะสำแดงความรักของพระองค์ต่อผู้คนพระบิดาเจ้าขอความรักพระคริสต์ที่ครอบครองจิตใจเราอยู่จะทำให้เราคิดอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วเพื่อพระเยซูคริสต์จะได้สำแดงพระชนชีพของพระองค์ในท่ามกลางกายที่ตายเปื่อยเน่าของเราทั้งหลายพระบิดาขอพระองค์ทรงใช้เราพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ขอทรงให้คนที่ต่ำต้อยคนหนึ่งได้เป็นคำพยานเรื่องราวของพระเจ้าขอให้คนหนึ่งที่เคยมีชีวิตที่ผิดพลาดและล้มเหลวได้กลับเปลี่ยนใหม่เป็นคำพยานของพระเจ้าผู้ทรงเผชิญอยู่ข้าแต่พระเจ้าเราขอปฏิบัติพระองค์เราขอถวายตัวเพื่อการปฏิบัติรับใช้พระองค์ข้าแต่พระเจ้าใช้คำพยานของเราใช้ชีวิตของเราใช้สิ่งที่เรามีเพื่อผู้คนมากมายเถิดพระบิดาเราขอปฏิบัติและรับใช้พระองค์ด้วยสุดหัวใจพระบิดาเรารักพระองค์เรารักพระองค์ฮาเลลูยาเรารักพระองค์พระบิดาเรารักพระองค์ด้วยหัวใจของเราเรารักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนพระบิดาฮาเลลูยาเราขอบคุณพระองค์มีพี่น้องกี่ท่านวันนี้ท่านตัดสินใจท่านตั้งใจท่านถูกแต่ใจด้วยคำกริยา4คำมาและดูแล้วออกไปเพื่อบอกต่อมาและดูไปและบอกต่อท่านถูกสัมผัสจิตใจของท่านในวันนี้ว่าพระเจ้าเรียกท่านเพื่อน้ำพระทัยเพื่อท่านจะเป็นพรและอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับท่านขณะที่ประชุมก้มศีรษะหลับตาผมอยากเรียนเชิญคนที่ตัดสินใจอยากตอบสนองพระเจ้าในคำเทศนาวันนี้ยกมือขึ้นอธิษฐานบอกพระเจ้าเราตอบสนองอธิษฐานบอกพระเจ้าข้าพเจ้าขอตอบสนองขอตอบสนองพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าพระเจ้าสัมผัสใจเราวันนี้พระเจ้าสัมผัสจิตใจเราวันนี้พระบิดาและทำให้เรารู้ว่าพระองค์เป็นสัญญาธรรมความจริงทำให้เรารู้ว่าพระองค์เป็นบทเพลงเป็นเสียงเพลงของเราเป็นความรอดของเราเป็นความชื่นชมยินดีเป็นความหวังของเราพระบิดาเจ้าเราอยากจะปฏิบัติพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนเราอยากจะปฏิบัติพระองค์เพราะพระองค์ทรงดีกับเราเราอยากจะปฏิบัติพระองค์เพราะเรารู้ว่าจะมีคนอีกมากที่ได้รับสิ่งดีที่เราได้รับพระบิดาเจ้าเราขอตอบสนองพระองค์เราขอรับใช้พระองค์ขอพระองค์ให้คนจำนวนมากในห้องประชุมนี้จะเป็นเหมือนกับเด็กเล็กๆคนนั้นที่วันหนึ่งเขาส่งผลต่อชนชาติได้พระเจ้าจะมีหลายคนที่เป็นเหมือนกับชาลีซุงที่วันหนึ่งพระเจ้าจะเตรียมเขาและใช้เขาเพื่อจะไปประพรกับชนชาติได้พระบิดาขอพระองค์ทรงโปรดให้คนเหล่านี้ได้แสดงชีวิตของพระเจ้าออกไปอาเลลูยาไปลงได้ครับในตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ตอบสนองพระเจ้าเรื่องการถวายตัวเพื่อการรับใช้พระเจ้าดูแลฝูงแกะของพระเจ้าผมอยากพูดกับพี่น้องท่านที่ถูกแต่ใจจากพระเจ้าตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งในวันนี้ท่านอยากจะตัดสินใจให้พระเจ้าใช้ท่านในการเป็นผู้เลี้ยงดูแลคนอื่นที่ผ่านมาท่านเป็นคริสเตียนท่านมานมัสการพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อวันนี้พระเจ้าอยากบอกท่านด้วยคำกริยา2คำต่อจากนั้นคือออกไปและไปบอกต่อเพื่อท่านจะดูแลแกะพระเจ้าเหมือนที่พระเจ้าดูแลท่านท่านจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าสำหรับฝูงแกะของพระเจ้าที่พระเจ้าให้ท่านดูแลอีกท่านในที่ประชุมถูกแต่ต้องจิตใจอยากถวายตัวท่านเป็นสมาชิกเป็นคนหนึ่งผู้เชื่อคนหนึ่งยังไม่ได้ดูแลใครอภิบาลใครแต่ท่านอยากถวายตัวท่านรู้ว่าการดูแลคนอื่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังให้ท่านได้ตอบสนองท่านอยากจะตอบสนองถวายตัวเป็นผู้เลี้ยงดูแลคนภายในสิ้นปีนี้อยากตอบสนองเป็นผู้เลี้ยงดูแลคนภายในสิ้นปีนี้ภายในคริสต์มาสนี้
ยกมือของท่านขึ้นสิครับอย่าตอบสนองพระเจ้าอย่าถวายตัวอย่าถวายตัวอย่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับมือที่ยกชูขึ้นนะครับขอบคุณพระเจ้า